ะะช่วงนี้การเมืองค่ะ<ฆ>ลองติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโฟกัสการเมืองไปอยู่ที่การประชุมรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้าว่าจะสามารถเปิดประชุมได้หรือไม่นะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยต้องลุ้นเสียงของสอวมีหลายท่านที่ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมนะคะสุดท้ายเนี่ยเปิดประชุมได้ประมาณ<ฆ>10บโมงครึง่งแต่ว่าประชุมได้หนึ่งชั่วโมงปิดประชุมไปแล้วค่ะ ตอนประมาณ11โมงครึ่งนะคะไปดูบรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ค่ะนัดหมายกันก็คือ9โมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยยังมีสมาชิกมาร่วมลงชื่อไม่ครบองค์ประชุมก็คือนับแล้วยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ก็คือ375คนนะคะดังนั้นยังไม่สามารถเปิดประชุมได้แต่ว่าก็มีการเปิดให้สมาชิกได้หารือประเด็นต่างๆก่อนการเปิดประชุมค่ะมีในวันมุฮัมมัดนอมัาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนะคะซึ่งในการมาลงชื่อของสมาชิกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่าสวาส่วนใหญ่ไม่มาร่วมลงชื่อด้วยอย่างเช่นมีตัวเลขสมาชิกที่มาลงชื่อในช่วง10นาฬิกานะคะ ปรากฏว่าสวออมาร่วมลงชื่อทั้งหมด44คนจากจำนวนสวออ250คนค่ะก็คือมากันยังน้อยอยู่นะคะและระหว่างการหารือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลุกขึ้นอภิปรายมีทางสสพักเก้าไกลตั้งคำถามถึงการไม่มาร่วมลงชื่อของสวออ,อย่างเช่นสสวิโรธลักษณะอดีอสรสสบัญชีรชื่อของก้าไกลลองฟังเสียงคุณวิโรธหน่อยค่ะ ผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงสอส,อสอครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็อออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่ดีจะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับอาจจะ ไม่ไม่คุ้นชินสถานที่อุตจะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสอสอเขามารออะไรครับรอสอวอครับตอนนี้ครับเนี่มากันกี่ท่านฮะว้ายสี่สิบท่าน ก็รอกันตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะจนที่สุดเวลา1 0 2นาฬกา21นาทีค่ะท่านประธานวันนอก็แจ้งว่ามีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วแล้วก็มีสสรังสีบรรรมจากเก้าไกลนะคะก็เลยเสนอยติด่วนด้วยวาจาให้ที่ประชุมทบทวนมติวันที่19กรกฎาคมที่ไม่อนุญาตให้เสนอชื่อคุณพิธานลิม้มเจริญรัตหัวนหน้าพักเก้าวไกลให้ที่ประชุมพิจาร,รณาซ้ำได้เพราะว่าขัดข้อบังคับข้อที่41 ซึ่งประเด็นนี้ประธานบรรณอได้คัดค้านการเสนอยตินะคะบอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญหากดำเนินการต่อไปอาจทำให้มีปัญหาในภายหลังค่ะ ขณะที่สอสอรังสีมันแล้วก็สอสอก้าไกลอีกส่วนหนึ่งลุกขึ้นมาคัดค้านแต่ว่าประธานบันนอก,ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมจนกระทั่งสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยลุกขึ้นมาอาภิปรายสนับสนุนพักก้าวไกลแล้วต่อมาก็มีสมาชิกมาแย้งบอกว่านี่ยังไม่มีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการนะ ทำให้ประธานเนี่ยมาแจ้งเปิดประชุมจากนั้นสอสอรังสีมันก็ลุกขึ้นมาสเสนอัติอีกครั้งหนึ่งค่ะและประธานบันนอก็แสดงความคิดเห็นคัดค้านอีกครั้งหนึ่งยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเด็ดขาดไปแล้วไม่สามารถทบทวนได้ลองไปฟังเสียงช่วงนี้ค่ะก่อ,อนที่จะมีการพิจารณาต่อไปมากกว่านี้ครับผมขอให้รัฐภาะนะมีมติทบทวนพิจารณานะครับในการลงมติเมื่อวันที่19กรกาคม2566นะครับ ว่าการเสนอชื่อบุคคลเดิมเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบให้สมควรดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีการพิจารณาว่าไม่สามารถเสนอคนเดิมได้เนี่ยนะครับอาศัยข้อบังคับข้อที่32อนุหนึ่งครับขอให้สภาแห่งนี้มีมติทบทวนในมติที่เคยมีมีไปแล้วนะครับขอพูดประองครับผมอยากจะเรียนว่าเราจะไปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นมติของสภา และ151บอกว่าการลงมตินั้นเป็นเด็ดขาดไปแล้วท่านประธานครับ,รรบแล้วถ้าเราจะมาตบทวน151เท่ากับว่าการพิจารณาในวันนั้นเป็นการที่พิจารณาอย่างไม่ชิ้นจุดนะครับก็พิจารณาเด็ดขาดไปแล้วท่านประธานครับก็ขบวนการมันเดินไปหน้านะครับก็ไม่ไม่พอใจมติของวันนั้นถ้าเราเดินหน้าไปเนี่ย นะถึงแม้ว่าจะเป็นเสนอในข้อบัรคับข้อสแต่มันจะขัดแย้งกับข้อหนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวเขาตีความข้อบังคับอีกค่ะก็อภิปรายกันในประเด็นนี้นะคะจากนั้นมีสสเพื่อไทยรวมทั้งในแพทย์ชนด้านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยลุกขึ้นมาแสดงความเห็นสนับสนุนว่าสามารถเสนอยติทบทวนมติได้สุดท้ายประธานจึงอนุญ,ญาตให้เสนอยติได้แล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะ จากนั้นมีสวออก็คือสวออสมชัยสวแบงกา,าการเสนอยติว่าการเสนอยติให้ทบทวนมติเป็นยติที่ไม่ชอบไม่สามารถเสนอได้และประธานก็อนุญาตให้สมาชิกได้ลุกขึ้นมาอาภิปรายแสดงความคิดเห็นกันต่อการเสนอยติทั้งสองฝ่ายใช้เวลาอาภิปรายกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะประธานบรรเาสั่งปิดประชุมแล้วก็เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไปค่ะผมได้ฟังความคิดเห็น จากหลายหลายฝ่ายแล้วผมขอใช้อำนาจขออนุญาตกับท<า>่านธานครับขออนุญาตครับที่ยีครับขอเลื่อนการประชมุมรัฐสภา,าในวันนี้ออกไปก่อนครับครับขอบคุณครับ เท่ากับว่าวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เลิอกอำนาจสอบอในการเลือกนายกหรือว่าปิดสวิตสอบอไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ได้นะคะสรุปคือวันนี้เนี่ยสาภาไม่ล่มแต่ว่าประธานสั่งปิดประชุมเร็วกว่าปกติค่ะคือเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณ10โมงครึง่ง11โมงครึ่งปิดแล้วนะคะประชุมกันได้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะ เมื่อกี้ตอนที่คุณวิโรจน์อภิปรายมีว้ายด้วยว้ายด้วยตก,ต,วตกใจตัวเลขตกใจตัวเลขนะคะคือตัวเลขที่คุณวิโรจน์พูดนี่น่าจะ49ใช่ไหมคะมแต่ตัวเลข,ขออใช่ค่ะ,คะตัวเลขที่ตอนแรกเลยเนี่ยมีแค่44จาก250อ่าก็รอกันอยู่รอกันอยู่นะคะ,คะนี่ตัวเลขนี้นะคะอ่าสุดท้ายองค์ประชุมครบเปิดได้แต่ปิดไปแล้วค่ะ